วัสดีค่ะสู้ชิงค่ะวันนี้นะคะสู้ชิงพาทุกคนมาอยู่ที่กระทรวงการคลังค่ะเพราะว่ากระทรวงการคลังเขาโชว์ความล้ำหน้าในงาน MOF Digital Platform is Now นะคะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมายกระดับโครงสร้างพื้นฐานค่ะว่าแต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมสงสัยนะคะว่าแล้วบล็อกเชนเนี่ยมันจะมาช่วยอะไรได้บ้างมีประโยชน์ยังไงวันนี้สู้ชิงจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยค่ะเนื่องจากกระทรวงการคลังมีภารกิจในการบริหารงบประมาณแผ่นดินทรัพย์สินและการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐดังนั้นจึงจำเป็นเป็นอย่างมากนะคะที่จะต้องมีเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความรวดเร็วปลอดภัยโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนก็มาตอบโจทย์ตรงนี้ได้พอดีเป๊ะเลยค่ะการใช้บล็อกเชนครั้งนี้จะรองรับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังระหว่าง9หน่วยงานคือกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรกรมศุลกากรกรมสรรพสามิตสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมธนารักษ์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและธนาคารกรุงไทยค่ะกระทรวงการคลังนะคะก็จะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการบริหารหน่วยงานต่างๆค่ะวันนี้สู้ชิงจะยกตัวอย่างให้ฟังทั้งหมด3ตัวอย่างด้วยกันนะคะซึ่ง3ตัวอย่างที่ว่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างใกล้ชิดเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ค่ะระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP อย่างเช่นขั้นตอนการขึ้นทะเบียนจัดลำดับชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้างจากเดิมที่ผู้ประกอบการจะต้องยื่นเอกสารให้ธนาคารเป็นลังๆแล้วก็รอนานถึง7วันกว่าจะเรียบร้อยนะคะแต่หากผ่านระบบนี้จะใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นระบบส่งคำร้องผ่านเครือข่ายบล็อกเชนไปธนาคารแล้วส่งคำอนุมัติผ่านบล็อกเชนไปยังผู้ประกอบการและกรมบัญชีกลางค่ะโดยที่ผู้ประกอบการนั้นไม่ต้องใช้กระดาษสักใบเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารด้วยและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆก็สามารถนำ reference rating ของผู้ค้ากับภาครัฐไปประกอบการพิจารณาได้ด้วยค่ะลองคิดดูนะคะว่าผู้ประกอบการอย่างผู้รับเหมาเนี่ยเดือนนึงก็มีหลายงานใช่ไหมคะถ้าต้องเดินเข้าเดือนออกธนาคารทุกวันก็คงจะไม่ไหวค่ะมีบล็อกเชนมาช่วยแบบนี้เนี่ยชีวิตดีขึ้นเยอะมากเดือนนึงก็รับงานเพิ่มขึ้นได้เลยนะคะเอาละค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะพันธบัตรรัฐบาล scriptless bond ค่ะซื้อพันธบัตรรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงที่อีกต่อไปนะคะแอปพลิเคชัน Bond Direct ซื้อผ่านมือถือลงทะเบียนด้วยการกรอกอีเมลหมายเลขบัตรประชาชนและกำหนดพาสเวิร์ดเท่านั้นก็สามารถทั้งจองและซื้อพันธบัตรได้ผ่านแอปเลยค่ะสามารถดูประวัติการซื้อพันธบัตรย้อนหลังและอ่านบทความให้ความรู้เกี่ยวกับพันธบัตรได้ด้วยค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คือจะไม่มีการแบ่งโควต้าพันธบัตรให้กับแต่ละธนาคารอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะพันธบัตรทั้งหมดเนี่ยจะมารวมศูนย์อยู่ที่เดียวเปิดให้ซื้อได้แบบ first come first serve ค่ะแล้วก็ยังสามารถออกพันธบัตรหน่วยย่อยที่1บาทต่อ1พันธบัตรทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพันธบัตรได้ด้วยค่ะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่3นะคะการขอคืนภาษีของนักท่องเที่ยวค่ะการต้องต่อคิวเพื่อขอคืนภาษีของนักท่องเที่ยวเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาค่อนข้างนานและต้องเตรียมเอกสารให้ครบนะคะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกสบายสักเท่าไหร่กรมสรรพากรพัฒนาแอปพลิเคชัน Refund สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกและปฏิบัติตามขั้นตอนการขอคืนภาษีได้ผ่านแอปไม่ต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษอีกต่อไปแล้วค่ะหากสินค้าที่ซื้อมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาทก็ไม่จำเป็นต้องไปต่อคิวเพื่อสำแดงของสามารถขอรับคืนเงินภาษีผ่านระบบการจ่ายเงินอย่าง Alipay, WeChat, Visa และ Mastercard ได้เลยเมื่อนักท่องเที่ยวได้รับการอำนวยความสะดวกสบายแบบนี้ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศด้วยค่ะนักท่องเที่ยวก็ไม่ต้องรอคิวนานอีกแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องปวดหัวเรื่องเอกสารหายหรือว่าเอกสารไม่ครบบล็อกเชนมาช่วยจัดการให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นเพียงแค่3ตัวอย่างใหญ่ๆที่ยกขึ้นมาให้เห็นภาพชัดๆนะคะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงการคลังก็ยังนำบล็อกเชนไปใช้ได้อีกเยอะเลยนะคะอย่างเช่นการเชื่อมโยงข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือว่าการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์เป็นต้นนะคะเมื่อบล็อกเชนเนี่ยสามารถแชร์ได้อัปเดตได้แบบเรียลไทม์ก็ก่อให้เกิดความรวดเร็วโปร่งใสปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสู้ชิงเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะเราน่าจะได้เห็นกระทรวงต่างๆที่เหลือเนี่ยหันมาใช้บล็อกเชนให้เป็นประโยชน์อีกเยอะเลยค่ะวันนี้สู้ชิงลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย